ำเกาหลีเหนือคิมจองอึนประกาศเร่งการผลิตอาวุธต่างๆนะคะและรวมถึงขีปนาวุธและฐานปล่อยขีปนาวุธด้วยหลังจากสหรัฐและเกาหลีใต้ประกาศว่าจะซ้อมรบครั้งใหญ่ร่วมกันค่ะนี่เป็นภาพที่เปิดเผยออกมาโดยสำนักข่าว KCNA คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธและโรงงานผลิตขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีค่ะในภาพได้เห็นคิมจองอึนชมฐานปล่อยขีปนาวุธเคลื่อนที่หัวรบขีปนาวุธรถถังติดอาวุธและกระสุนปืนใหญ่โดยเป็นการไปเยือนเมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมาสำนักข่าว KCNA นำมารายงานในวันนี้นะคะและระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือสั่งเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธและอาวุธประเภทต่างๆย้อนกลับไปช่วงต้นเดือนสิงหาคมวันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว KCNA ได้เปิดเผยภาพที่คิมจองอึนไปเยือนโรงงานผลิตอาวุธหลักๆและลองใช้อาวุธปืนในรูปแบบต่างๆคิมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเพิ่มความสามารถในการรบโรงงานที่ไปเยือนผลิตเครื่องยิงจรวดขนาดใหญ่และมีฐานปล่อยจรวดเคลื่อนที่ด้วยนะคะมีข้อสังเกตว่าการที่คิมจองอึนไปเยือนโรงงานผลิตอาวุธหลายๆแห่งติดๆกันหลายๆวันเป็นเรื่องไม่ปกติพร้อมๆกับคำสั่งให้เร่งกำลังการผลิตอาวุธในเชิงยุทธศาสตร์และอาวุธหลากหลายชนิดย้อนกลับไปค่ะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็คือวันครบรอบ70ปีสิ้นสุดสงครามเกาหลีนี่นะคะก็คือภาพในวันงานเกาหลีเหนือจัดงานรำลึกครั้งใหญ่ด้วยการสวนสนามของกองทัพและแสดงขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดอาวุธที่ใช้ในการโจมตีโดรนสอดแนมโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและรัสเซียไปร่วมงานด้วยรวมถึงเซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐที่น่าสนใจก็คือนอกจากคำสั่งให้เร่งผลิตอาวุธแล้วยังย้ำด้วยนะคะว่าต้องผลิตในปริมาณมากๆเพื่อนำไปใช้ในการสู้รบแนวหน้าถ้าย้อนกลับไปความพยายามที่จะเจรจาเรื่องปลดอาวุธนิวเคลียร์เมื่อปี2019ที่ได้เห็นคิมจองอึนหารือกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ล้มเหลวไม่สำเร็จในการหารือเรื่องปลดอาวุธนิวเคลียร์และยิ่งทำให้คิมจองอึนและเกาหลีเหนือเร่งการทดสอบขีปนาวุธมากขึ้นค่ะนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2022มาจนถึงช่วงเวลานี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้วไม่ต่ำกว่า100ครั้งอาจจะต้องการแสดงถึงศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องขีปนาวุธและล่าสุดการประกาศที่ออกมาให้เร่งเพิ่มการผลิตก็คือก่อนหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้จะซ้อมรบร่วมกันค่ะโดยทั้งฝ่ายเกาหลีใต้และสหรัฐได้แถลงร่วมกันนะคะว่าการซ้อมรบจะยาวถึง10วันค่ะ한미는 연합 방위태세 확립을 위해 8월 21일부터 31일까지 을지 자유의 방패 UFS 연습을 시행하기로 하였습니다. It's designed to be a tough and realistic exercise to strengthen the combined defense posture of the alliance response capabilities based on scenarios that reflect diverse threats within the security environment and lessons learned from recent wars and conflicts. การซ้อมรบร่วมกันในปีนี้จะเป็นการฝึกผสมขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นโดย2ฝ่ายระดมกำลังทหารร่วมกันนะคะและจะมีสมาชิกของกองบัญชาการสหประชาชาติเข้าร่วมด้วยในโครงการฝึกภาคสนามกว่า30โครงการเกาหลีเหนือประณามว่าการฝึกร่วมที่จะเกิดขึ้นเท่ากับการนำร่องไปสู่สงครามนิวเคลียร์ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทำเนียบขาวระบุว่าเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองของสหรัฐชี้ว่าเป็นไปได้ว่าช่วงที่เซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียไปเยือนเกาหลีเหนือได้หารือกันเรื่องการเพิ่มการขายกระสุนจากเกาหลีเหนือไปให้รัสเซียเพื่อทำสงครามในยูเครนเกาหลีเหนือปฏิเสธเรื่องส่งกระสุนปืนใหญ่และอาวุธชนิดต่างๆไปรัสเซียแต่ที่ผ่านมาก็สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามและเคยระบุเป็นนัยยะนะคะว่าจะส่งคนงานไปช่วยพัฒนาพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองไปจากยูเครน